เย็นมากๆเลยต้นไหนที่คุณยายแบบภูมิใจมากนะครับบอกว่าในบ้านเนี่ยเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยกัญชาหลังบ้านไม่ใช่เอาคุณยายเข้ามาตีมของเราได้ยังไงอะเริ่มจากการที่เราเล่นเกมครับกับเพื่อนแล้วก็เบาๆอ้นเบาๆคุณยายสมมติให้ตั้งชื่อหนูใช่ๆยายว่าชื่อตั้งแต่ตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเครื่องอ้นค้างครับเครื่องอ้นค้างเลยโทรศัพท์ค้างสวัสดีครับวันนี้อากาศดีมากนะพี่ยูเนาะเหมาะแก่การดื่มด่ำเอาเสือมาปะไม่ได้เอามาดิพี่โอ้โหมีงั้นนั่งปิกนิกได้แล้วนะโอ้หมู่บ้านเขาล่มลื่นมากเลยอะเปิดรายการก่อนไหมเพิ่งเปิดรายการก่อนก็ดีเนาะเข้าสู่บุกรังเกมเมอร์ The Invader ครับผมอยู่กับยูกิเด็กยูค่ะและก็ต้นออนไลน์สเตชันครับวันนี้นะคะเรามากันคลองอีกแล้วมาคลองบ่อยเหลือเกินค่ะทุกคนคะว่าเราอยู่กันแถวลำลูกกาคลอง5เองค่ะก็วันนี้เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มีจุดขายไม่ธรรมดาเพราะไม่ได้มา1เฮ้ยเขามา2คนว้าวแฟนคลับเนี่ยกิ๊กการ์ดในความน่ารักความเคมีของความเข้ากันอ่ะคุณอาจจะนึกว่าคู่แฟนกันป่ะอันดับน้ำหมูกับน้องปิงบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะใช่แล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาได้เลยกับละออนไลฟ์นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปค่ะไปพบกับสิ่งน่าสนใจกันก่อนค่ะไปกันเลยช่วงป้ายยาววันนี้ผมมีเกมดีเกมเด็ดมาแนะนำอีกแล้วครับเกมนี้มีชื่อว่า Zero Sievert ซึ่งเป็นเกมเอาตัวรอดสุดเจ๋งนะครับที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Escape from Tarkov ครับเพียงแต่ว่าเกมนี้จะมีภาพสไตล์ Pixel Art และมุมมองแบบ Bird Eye View ด้านบนนะฮะเพียงแต่ว่าระยะการมองเห็นของตัวละครเกมนี้เนี่ยจะออกแนวสมจริงนะฮะพูดง่ายๆก็คือผู้เล่นครับจะไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในบริเวณนั้นถ้าหากมีตึกหรืออะไรบังอยู่นั่นเองตัวเกมนั้นนะครับมีระบบเอาตัวรอดที่ไม่ได้ลึกมากแต่ก็ทำให้เกมท้าทายพอสมควรครับทั้งพลังชีวิตพลังกายความสดชื่นความหิวความกระหายแล้วก็ค่ารังสีที่มีหน่วยวัดที่ชื่อว่าซีเวิร์ดตามชื่อเกมถ้าถามว่าคล้ายกับ Escape from Tarkov อย่างไรบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าแต่ละรอบนั้นเนี่ยผู้เล่นนะครับจะต้องเลือกสถานที่1จุดในการออกไปทำภารกิจจากฐานที่มั่นเมื่อออกไปแล้วนะครับแล้วมีชีวิตรอดกลับมาได้ผู้เล่นนะฮะก็จะได้ค่าประสบการณ์และได้ไอเทมต่างๆนะครับมาอัปเกรดฐานของตัวเองแต่ว่าถ้าหากตายครับของที่เราหามาได้ก็จะหายไปทั้งหมดยกเว้นของติดตัวตอนแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าตัวเกมนั้นเนี่ยยังคงท้าทายพอสมควรนะครับโดนยิงไม่กี่นัดตายแล้วนะฮะไม่ว่าจะระบบกลางวันกลางคืนฝนตกน้ำหนักนะครับรวมไปถึงอื่นๆใครที่สนใจนะครับก็สามารถกด wish list กันเอาไว้ก่อนได้22พฤศจิกายนนี้วางจำหน่ายแบบ early access ครับแหมธรรมชาติมากเลยเข้ามาอย่างพิธีกรใช่แล้วเหมือนไม่ได้เตรียมนะแต่ว่าได้ติดพร้อมแล้วไม่ได้เตรียมไปแล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมคนดูไม่ได้ตายรายการเราได้ไงคนคะและตอนนี้อยู่กับเราออนไลน์เย้คุณยายคะบ้านร่มรื่นเย็นมากมากเลยส่วนนี่คือตัดอะไรยังไงคะเนี่ยยายก็ทำเองตามทำเองมาเลยค่ะตามที่ยายอยากทำปีนเองด้วยเฮ้ยจริงเหรอผมพูดจริงบันไดยังอยู่หลังบ้านอยู่เลยมั้งเนี่ยยายปีนไปมึงติดไปตัดไอ้ยอดนั่นน่ะมึงปีนจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นปีนจริงๆยายปีนยายมีบันไดแค่3ขั้นแล้วยายก็ปีนขึ้นไปมีต้นไหนที่คุณยายแบบภูมิใจมากนะครับบอกว่าในบ้านเนี่ยนำเสนออะไรอย่างเงี้ยกัญชาหลังบ้านไม่ใช่บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะ12จะ13ปีแล้วอยู่กันกี่คนครับบ้านหลังนี้ครับอยู่กัน3คนครับผมเอ้ย3คนกัน1ตัวดีกว่า3คนกัน1ตัวใช่3คน1ตัวใช่เกือบนับเป็น4แล้วคือยายมีผมแล้วก็มีแม่ครับแล้วก็อีก1ตัวคือหมาครับผมเดี๋ยวมูก็ไปในบ้านหน่อยดีกว่าใช่ขออนุญาตบุกบ้านนะคะโอ้ยขออนุญาตนะครับคุณยายครับย้ำนะครับระวังหมานะครับหมาตัวใหญ่หมาดุมากเดี๋ยวนะตัวนี้เหรอที่ว่าดุใช่ครับตัวนี้ฮะอันนี้เรียกว่าแวร์วูฟพอเราวันหอนเลยครับตอนนี้เฮ้ยรอวันหอนเหรอรอวันหอนเลยตอนนี้ได้มายังไงเอ่ยยายไม่ได้อยากได้เขาอยากออนซื้อเหรอก็แม่ครับแม่ครับซื้อครับคือมันเป็นตัวที่ผมตอนผมเลือกครับผมจะเลือกตัวที่มันดื้อที่สุดอ๋อใช่เพราะว่าเท่ากับว่าถ้าดื้อสุดมันต้องแข็งแรงที่สุด
เนี่ยเป็นความคิดแบบว่าเด็กที่อยู่กับผู้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้พอที่บ้านจึงก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือส่วนห้องนั่งเล่นนี่เป็นห้องที่ใช้เวลาอยู่กับตรงนี้กันเยอะสุดเลยนะคะหรือว่ามีส่วนอื่นแบบชอบถ้าเมื่อก่อนใช่ครับถ้าเมื่อก่อนประมาณตอนที่อ้นยังไม่เข้ามหาลัยเนี่ยจะใช่เพราะว่ายังไม่มีคอมที่เอาไว้เล่นเกมออนไลน์อะไรพวกนี้ครับจะเล่นเกมคอนโซลอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็เพื่อนข้างบ้านรอบบ้านครับก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็เล่นด้วยกันแต่ก่อนนี้ขออนุญาตทัวร์บ้านกันดีกว่ามูฟจุดนี้ไปจุดอื่นก่อนดีกว่าถัดจากตรงนี้ไปก็เป็นห้องทานข้าวตรงโต๊ะทานข้าวตรงนี้แหละค่ะใช่ครับอ้นจะชอบขยาทอดไก่แล้วก็กระดูกหมูใช่ครับกรุบกรุบอ่อนๆหน่อยก็ทากระเทียมพริกไทยทอดเขาจะชอบแบบอ๋อคือถ้าเป็นกระดูกอ่อนนี่ชอบเลยใช่ก็จะเป็นฝีมือยายทำให้ตลอดเดี๋ยวนะท่านผู้ชมทางบ้านครับคือในจุดนี้กระดูกอ่อนนี่หมายถึงซี่โครงนะครับผมซี่โครงหมูนะครับย้ำนะครับว่าซี่โครงหมูกระดูกอ่อนส่วนตรงนั้นนะครับแม่เขาทำเขาไม่ค่อยจะชอบก็จะเป็นยายทำก็จะถูกนี่จริงจริงยายเรื่องยายคุณยายนี่ชอบสะสมพวกเครื่องแก้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้เต็มค่ะมีโอ้มีแยะอันนี้คือแบบมาจากไหนอะไรยังไงก็อันนี้นานแล้วค่ะหลายสมัยแล้วคุณตั้งแต่ยายยังไม่เกิดแล้วมั้งอันเนี้ยโอ้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยเหรอครับคุณยายไอ้มันคุกเข่าด้วยเอ็นดูแล้วผมต้องทำไงตอนเนี้ยแล้วผมต้องทำไงอ่ะแล้วคุณพวกขวาพวกนั้นน่ะคือตอนเนี้ยภาพที่อ้นเห็นคือป่ะเหมือนกับว่ายายอ่ะเหมือนกับยายอ่ะไปแขกรับเชิญคนเดียวเลยพิธีกรสามคนตอนเนี้ยคือมุมมันเป็นอย่างนั้นเคล็ดลับความแข็งแรงของคุณยายนี่ดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับคุณยายครับอ๋อยายก็ทานอาหารตามเวลาก็ทานอาหารอย่างนี้นะคะผักต้มจิ้มน้ำพริกปลาทูเดียวก็ทานอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็เรื่องเหล้าบุหรี่แม่ยายไม่สูบอยู่แล้วใช่แต่ยายขายอ๋ออย่าพูดกันเลยที่บอกว่าปลูกไว้หลังบ้านใช่ไหมคะใจเย็นอยากแอบขึ้นไปเห็นห้องสตรีมเนาะอยากเห็นสเตชั่นทำงานนี่งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตบ้างยายนำหน่อยได้ไหมคะเรียบร้อยกว่าที่คิดอ้าวไม่ก็ขออนุญาตนะคะทำไมเราติดตุ๊กตาใช่ไหมเนี่ยอ้นคืออย่างนี้ผมอ่ะเป็นคนชอบฉลามมันเป็นสัตว์ที่ผมชอบมากฉลามชอบนับคนนะชอบมากตัวนี้อันนี้พูดถึงโซนแบบตู้ของสะสมเนี่ยชอบสะสมไว้ครับมีสะสมอะไรบ้างครับเนี่ยคุณเป็นสายตัวโรบอทหรอก็เป็นโทคุซัตสึครับส่วนใหญ่คือเข็มขัดมีหลายรุ่นอยู่นะมีชิ้นไหนครับที่รักเป็นพิเศษเลยก็น่าจะเป็นโซนแถว3เออใช่10ปีไม่ได้มาคืนไหนอ่ะก็ของรักๆก็จริงๆมันก็เกือบทุกชิ้นนะเพราะว่ามันก็คือเงินแต่ว่าถ้าบอกว่าคุณค่าไหนก็น่าเป็นของที่รุ่นพี่ให้มาก็คืออันแถว3นะครับอันล่างฝั่งซ้ายครับโอ้นี่คือสเตชั่นทำงานที่เราเห็นในแบบว่าคลิปทุกคลิปก็คือเซตนี้เลยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี่รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยค่าเสียหายเท่าไหร่70,000ประมาณนั้นครับเท่านั้นไม่ถึง10,000 นะครับมันก็70,000แม่ยิ้มมาได้เลยเฮ้ยอ้าแม่งรู้อายุเลยร้องเพลงนี้เนี่ยงั้นช่วงเวลาสตรีมมิ่งนี่สตรีมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ้นก็ถ้าผมคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณ3 ทุ่มจนถึงประมาณ1:00 2:00ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดแพ้ก็จะเลยไป5:00ดูอาการหัวร้อนมันนอนไม่ได้ไม่คือมันแพ้แล้วมันบอกว่ามันนอนไม่หลับอ่ะใช่ครับมันแพ้แล้วมันนอนไม่หลับมันฝันร้ายครับพี่แต่ว่าแล้วถ้าเป็นสตรีมคู่ล่ะคะสตรีมคู่จะเป็นช่วงประมาณ5:00ครับ5:00ถึง1:00โอ้ประมาณนั้นเฮ้ยแล้วที่มาที่ไปคือแบบเอาคุณยายเข้ามาสตรีมของเราได้ยังไงอ่ะเริ่มจากการที่เราเล่นเกมครับกับเพื่อนแล้วก็เราได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังแล้วครับอ๋อเบาๆอ้นเบาๆอย่างนี้ครับเบาๆคนแคทต้องลั่นจะบอกว่าเสียงดังเราต้องเคาะประตูให้เขาเบาๆเสียงใช่ๆแล้วผมก็เลยบอกว่าอืมได้ถ้าบอกว่าผมเสียงดังงั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็ลองเอายายมาเล่นดูเฮ้ยแล้วให้ยายแล้วมาลองดูว่ายายจะเสียงดังก็ยายก็บ่ายๆอย่างเงี้ยยายก็นอนเล่นข้างล่างอย่างงี้นะฮะเค้าก็บอกยายขึ้นมาห้องอ้นหน่อยสิแป๊บเดียวอุ๊ยรอดูว่ะยายยายผมไงคือเอายายมานั่งตรงนี้เอายายนั่งเขาก็บอกยายเอามือนี้จับนี่เอานิ้วนี้ชี้จับตรงนี้ WASD จับเมาส์อ้าวไม่เคยเล่นมันของสมัยใหม่อ่ะเนาะเราอายุตั้ง82ไม่เคยจับอะไรเลยไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเกมแรกวาโลแรนต์ครับเกมอะไรก็ไม่ทราบยิงให้ยายให้คุณยายเล่นวาโลแรนต์ด้วยนะนี่ยังเล่นไม่ได้เลยนะอะไรยากกว่ากันคะคุณยายระหว่างเล่นเกมบนเจ้าเนี่ยกับเล่นเกมบนมือถือไอ้มือถือยายก็ไม่ค่อยได้เล่นน่ะ
เพราะยายไม่มีมือถือเป็นของตัวเองเพราะยายไม่ค่อยชอบพกโทรศัพท์แม้ว่าเกมมือถือจะเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ตั้งชื่อตัวละครเกมมือถือถนัดนะคะไม่ใช่ตั้งชื่อเกมมือถือหรอกตั้งชื่อได้ทุกคนเลยตอนนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีโอ้ยแมมจ๋าคุณยายสมมติให้ตั้งชื่อหนูคิดเล่นๆพี่ยูกิครับยายเปลี่ยนให้หน่อยอ่ะหนูจะได้เอาไปตั้งในเกมหนูสวยแล้วต้องก็ชื่อหนูก็สวยแล้วหน้าหนูก็สวยหมดเลยทั้งรูปร่างเขาเลยแค่ไอ้นี่เล่นๆดูเล่นๆใช่ใช่ยายว่าชื่อฟ้าใสแหละใช่ใช่ยายว่าชื่อฟ้าใสแหละท้องฟ้าแล้วก็สดใสอ่ะฟ้าใสประวีสุดาดูวินไทยแลนด์นางงามแบบว่าภาพเกมนะคะที่หลายๆคนชอบเนี่ยมาให้คุณยายตั้งชื่อดูว่าเวลาเห็นแบบนี้แล้วคุณยายคิดว่าเออเกมนี้มันน่าจะชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ค่ะคุณยายแล้วก็แบบยิงปืนได้ปืนจากมือได้ยิงปืนจากมือนี่เหรอใช่ครับมือเขาเป็นปืนเลยก็จะปืนมือไวหรือเปล่าเนี่ยมือไวคาร์บอยเหรอคาร์บอยได้เหรอล็อกแมนก็เป็นคาร์บอยเหรอไม่ได้นะต่อไปยักษ์เขาเป็นนี่เสียปิดปีเลยอ่ะใช่เขาแบบแข็งแรงมีความเป็นสัตว์ป่าในตัวอะไรอย่างงี้โอ้โหตั้งชื่อว่าอะไรดีคะยักษ์อะไรดียักษ์อะไรดีอ่ะจะยักษ์เอวยักษ์ไหลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยอ่ะคิดอยู่ในหัวพอดีเลยหัวแว่นหัวแล่นเนาะจะรู้แล้วเธอได้ไหมคะภาพสุดท้ายแล้วอุ้ยสวยน่ารักเป็นเจ้าหญิงค่ะชอบโดนลักพาตัวแต่ก็มีคนไปช่วยใช่ไปช่วยมันทำไมไม่รู้แม่งโดนลักพาตัวทุกภาคเลยสวยนะโอ้เหมือนนางฟ้าเลยน่ารักจังเป็นเจ้าหญิงนะยายตอนนี้ชมพูวิ่งไปเลยนะไอตัวนั้นมันแหม่มจ้า นมเย็นเอานมเย็นนมเย็นสีมันจะนมเย็นพูดคุยกันมาสนุกสนานกันมากมากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามูฟลงไปข้างล่างนะคะไปหาอังเปากันดีกว่าทุกคนจะได้แบบว่าคุยกันให้ครบทั้งครอบครัวนะไม่ได้ไปสัมภาษณ์หรอไปหาหมาหรอส่วนตัวไม่ได้เราอ่ะที่มาที่ไปเนี่ยทุกคนมาอะไรยังไงเริ่มต้นอะไรยังไงแบบว่าลึกๆเลยกลับเข้ามาสู่ช่วงพูดคุยค่ะทุกคนค่ะใช่ครับใช่ครับเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับเราออนไลฟ์มากขึ้นสุดเริ่มต้นเลยสมัยก่อนเนี่ยน้องอ้นเป็นคนยังไงคะแต่เขาก็เป็นเด็กธรรมดาก็เล่นอะไรอย่างนี้นะคุณก็เฮฮาเหมือนกันเวลามีเพื่อนมาแย่ๆมีเวลามีเขาเรียกว่ามีวีรกรรมไหนที่คุณยายจำฝังใจการตนของน้องอ้นบ้างไหมครับเขาดูแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ที่ไม่สนมาอยู่ที่นี่แล้วอะสนมากก็มีเพื่อนมีเพื่อนทำมันไม่ได้เสียเพราะอ้นเสียเพราะเพื่อนมีเพื่อนแย่คุณรุ่นกันแหละครับไปเล่นซ่อนหากันอะไรกันเนี้ยพลาดท่าไงกระโดดไอ้กอต้นเข็มตรงหน้าหมู่บ้านนั่นนะคะในนี้ตรงใส่เฝือกในหุ้นโอ้โหแขนหักเลยเหรอป.6ครับแขนหักเลยคุณยายรู้เนี่ยคุณยายทำยังไงกับอ้นบ้างครับตอนนั้นโวยวายโวยวายก่อนในดับแรกก็ว่าเล่นอะไรโซนเล่นอะไรอย่างนี้อย่างนี้นึกว่ามาพอไม่เรียวจะตีซ้ำโคตรไปเลยแล้วก็ผมก็จะบ้าเล่นทุกอย่างเลยครับสเก็ตอะไรทุกอย่างก็จะเล่นเพื่อนอะแย่ๆเด็กผู้ชายรุ่นกันเนี่ยจะมาเล่นกันที่นี่กันแย่แถวบ้านนะครับมันจะมี 3-4 หลังใช่ไหมที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่หลังมันจะมีเกมคอนโซลครับที่แบบประจำเครื่องคนนี้มี PS2 คนนี้มี Wii บ้านผมจะมี Wii จะเอาจอยบ้านโน้นมาเล่นเครื่องมาเล่นคราวนี้เพราะว่า Wii มันได้หลายจอยใช่มั้ยครับเราก็จะหาเกมที่มาเล่นได้กันหลายคนอะไรเงี้ยเราก็จะมาเล่นเกมในบ้านกันจนเสียงดังตรงนี้นะเนี่ยไปเล่นบนห้องก็เตียงอ่ะ4คนรุ่มนอนกันเข้าไปใช่ๆวันนี้ก็คือเป็นแก๊งนี้ที่ช่วยกันสตรีมก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ครับเป็นตี้ประจำยังอยู่ใช่ครับแล้วใครเป็นคนชวนกันก่อนไอ้เรื่องเข้ามาสู่การสตรีมเนี่ยเกมออนไลน์จริงๆเริ่มตั้งแต่อ้นประมาณม.2ครับก็คือเล่นกับเพื่อนสมัยก่อนมันจะมีเกมที่ชื่อว่า Get Am ครับโอ้โหพี่เซียนมากเลยคือมังกรทองใช่ครับแต่ของอ้นเล่นเป็น Get Am 2ครับก็คือภาค2ภาค2คืออ้นกับเพื่อนนะครับจะอยู่กิลด์อันดับ1ของเซิร์ฟไทยแลนด์เลยพออยู่กิลด์ด้วยกันมันก็เลยได้เล่นได้แชร์ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ได้รู้จักคําว่าสังคมออนไลน์ครั้งแรกก็คือเกมเลยครับแล้วก็เหมือนแบบพี่เขาบอกว่าไอ้คนมึงเล่นน่ะมึงเคยเล่นแล้วแบบมึงใช้ฝีมืออย่างเดียวไหมแบบมึงมีฝีมือนะแต่มึงไม่ต้องพูดมากก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อก็หมายถึงว่าเราเล่นไปด้วยเราก็พูดเยอะด้วยใช่พูดไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วก็บอกกับว่าช่วงนั้นนะครับผมดูแคร์เกมบ่อยมากดูใครบ้างคะคนแรกผมดูพี่ออยลอเบเกอร์โอ้ลอเบเกอร์อุ้ยของโอ้แรกคืองี้ครับสไตล์การพูดอะครับเขาคล้ายๆอ้น
ล้วองค์ก็เลยใช้สไตล์พูดของเขาครับทุกวันนี้องค์ก็ยังแบบว่าติดสำเนียงจากเขาอ่ะมาใช้ในทุกวันนี้เลยคืออ้นชอบพี่คนนี้มากๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาหายไปก็แบบโอ้โหใจแบบนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยตอนไหนที่เราถือว่าเราเริ่มจริงจังกับการตีมการเล่นเกมแล้วดีกว่าตอนไปงาน Thailand Game Show ครับปีไหนครับ2014โอ้2014 2014ครับตอน2014คือไปดูครับแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปกับคนเยอะแยะเลยครับไปเจอเซียนเจอแต่ละคนในค่ายOSทั้งนั้นเลยครับแล้วก็บอกกับว่าเราอ่ะว่ะเราอยากเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าแบบมีคนมาขอถ่ายขอถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปจำได้ว่าปี2014จะเป็นปีสุดท้ายที่ฮาร์ล็อกเกอร์มาโอ้คือเขาจะมาเป็นฮาร์ดแฟบเอ็กเกอร์แล้วก็ลุงพีใช่ๆ5คนครับยืนตรงนั้นอ่ะอ้นก็เป็น1คนที่อยู่ตรงนั้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็บวกกับว่าเราแบบว่าอุ๊ยแบบดูแบบแสงสว่างมันจับตรงนั้นมากเลยว่าอุ๊ยอยากอยู่ในจุดนั้นมากเลยแล้วเขาแบบทําเกมให้มันเป็นแบบว่าอย่างนี้ได้อย่างนี้อย่างนั้นได้แล้วแต่ละคนมันมีสไตล์แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็บอกว่าถ้าเกิดเราลองมาจริงจังแล้วแบบว่าเปลี่ยนเกมให้มันเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าเป็นงานได้ด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบไปด้วยมันก็น่าจะดีว่ะในสักวันหนึ่งโอ้จากจุดนั้นมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นเป็นชิ้นจริงๆเป็นละออนไลฟ์เนี่ยนานเหมือนกันนะมากๆนานทำไมใช้เวลานานขนาดไม่มีใครสนับสนุนครับคือที่บ้านจะไม่ชอบให้เล่นคอมไม่ชอบให้มีคอมเป็นของตัวเองตอนนั้นยังไม่พร้อมผมถึงขนาดที่ว่าต้องไปสตรีมเกมเริ่มสตรีมเกมครั้งแรกครับบ้านเพื่อนที่บ้านเพื่อนอ๋อคือยืมคอมเพื่อนก็คือเพื่อนแก๊งนี้ไหมก็เป็นแก๊งครับแต่ว่าจะอยู่ที่อื่นจะเป็นเพื่อนคนนี้จะอยู่ตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยครับคือใช่คือแล้วเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกด้านเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีคอมประมาณ2เครื่องแล้วก็แบ่งห้องชัดเจนแล้วองค์ก็จะขอเพื่อนอ่ะไปเล่นห้องนั้นใช่เพื่อสตรีมด้วยไลฟ์ไปด้วยมันเป็นเหมือนเส้นทางส่วนหนึ่งที่ทำให้มีทุกวันนี้ก็คือเพื่อนช่วยกันก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือสังคมที่เราอยู่ด้วยประมาณนั้นเฮ้ยแล้วตีกลับมาเรื่องชื่อของละออนไลฟ์เกมมิ่งคือมันที่มายังไงอ่ะทำไมต้องละออนอ้นนะครับคำชื่ออ้นอ่ะมันเป็นตัว A ตัว O ตัว N แล้วทีเนี้ยครับพอเรียนอ้นเนี่ยเรียนมัธยมอ่ะที่สารศาสตร์ใช่ไหมครับครูที่เป็นต่างชาติอะครับเวลาเขาเรียกชื่อเขาไม่เรียกอ้นเช็คชื่อครับออนออนออนกูก็บอกว่าออนกูอ้นไอ้ชิเป๋งกูชื่ออ้นนะบอกว่า it's not on I'm on man อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่น่าใช่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าว่ะแล้วพอเรียนจบมาเรารู้สึกว่าเราชอบชื่ออะไรก็ตามที่มันแบบจำง่ายง่ายทีนี้แล้วทำไมอยู่ดีมาสรุปว่าเป็นละอ่อนคำว่าอ่อนนั่นแหละครับที่ครูฝรั่งมันเรียกอ่ะนั่นแหละแล้วก็เลยเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราสตรีมอ่ะแล้วมันมีคนต่างชาติมาดูอ่ะเขาน่าจะเรียกอ่อนไม่ได้แน่ๆก็เลยให้เรียกว่าละอ่อนแล้วกันประมาณนั้นน่าจะง่ายดีแล้วก็บอกว่ามันนาว่าเอ้ยหน้ากูละอ่อนแน่นอนอะไรเงี้ยหน้าเด็ดหน้าเด็ดแล้วมีแฟนคลับต่างชาติมั้ยคะมีครับมีประเทศไหนป่ะมีอินโดครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเราเวียดนามกัมพูชาพวกเนี้ยอ้าวแล้วเวลาเขาสตรีมเขาเข้าใจหรอเราพูดภาษาไทยส่วนใหญ่เขาจะตามจาก TikTok ครับตรงนั้นอ๋อเขาจะตามจาก TikTok เพราะว่า TikTok ฐานคนดูจะมาตรฐานมากๆเลยแล้วถามก่อนว่าทำไมเราต้องเป็น TikTok 1เลยครับคือผมดูเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีเข้าโซเชียลต่างๆเนี่ยTikTok คือ 100% คือทุกๆชั่วโมงครับคนดูจะเข้ามาดู TikTok 100% โอ้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เบี้ยวๆเลยครับก็คือเอาสิ่งที่เรียนมาแล้วเขาก็จะแบบมีบอกว่าแอปพลิเคชันไหนที่แบบคนเข้ามาดูในยามที่เบื่อบ่อยที่สุดและในช่วงปี2018จนถึงปีนี้ครับ TikTok มันคืออันดับ1เวลาที่คนเขาเบื่อแล้วเข้ามาดูแล้วก็ด้วยความที่มันจบไวจบง่ายประมาณนั้นมันก็เหมือนกับอ้นนะครับที่แบบว่าชอบทำคลิปสั้นๆชอบทำคลิปสั้นๆจบในตอนโอเคใช่ใช่เป็นคลิปสั้นๆเนาะพวกคุณก็เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครับผมหมายถึงอะไรกันเนี่ยทุกคนคิดอะไรกันทุกคนคิดอะไรกันยังไม่รู้ตัวพอหลังจากเหมือนอย่างที่เราคุยในห้องสตรีมเนาะพอแบบว่าเฮ้ยดึงคุณยายเข้ามาในห้องสตรีมแล้วแบบเฮ้ยพอเราลงคอนเทนต์ลงไปใน TikTok เนี่ยคนดูกระแสตอบรับดีมากเลยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นช็อกครับพี่ช็อกแบบอ้นช็อกมากๆแล้วก็ช็อกตรงที่แบบว่าเฮ้ยมันเอาง่ายๆตอนอ้นคิดอะตอนอ้นลงแรกๆครับไม่มียายเลยแล้วก็ไม่ได้เลยใช่แล้วอ้นก็คิดว่าเฮ้ยได้ยังเครดิตเลยอะอินเวสเตอร์คนดังจริงๆเนี่ยไม่ใช่อันเนี้ยคอเลยแหละคอเลยอันเนี้ยผู้ช่วยคือยายเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยยายตัวหลักเออนี่ยายก็เอ๊ะ
สงสารหลานเอ๊ะอ้นเป็นอะไรลูกทำไมเมื่อก่อนแรกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนจะร้องไห้เพราะว่าจะร้องไห้ตาเขาคอแล้วก็ลูกบอกโอ้เขาก็เล่าให้ฟังว่าอะไรของเขาเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนดูตามที่หวังไม่มีคนดูนี่เราเป็นยายเหรอเนาะก็สงสารบอกก็แค่ปอบวันนั้นก็แค่ปอบเขาแค่ปอบยายก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกนะทีนี้ยายก็บอกปอบอ้นครับอย่าเสียใจเลยลูกวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้เราไม่ต้องเสียใจก็เลยว่าโอเคแล้วไหนยายช่วยเองเริ่มใหม่อย่างนี้ยายบอกว่ายายช่วยเองก็คือว่ายายจะคอยช่วยอยู่ข้างๆกำลังใจแต่ยายไม่รู้ว่ากูจะเอายายมาทำอะไรพอคลิปนั้นรันออกไปแล้วปุ๊บแบบคนดูทะลุเท่าไหร่ตอนนั้นคืนหนึ่งคืนแรกที่ลงคลิปกับยายมัน7ชั่วโมงมัน 300,000 วิว7ชั่วโมง 300,000 ใน TikTok ใน TikTok แต่ว่าไอ้ที่พีคสุดนะครับก็คือช่วงประมาณอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาลงคลิปที่ยายตั้งชื่อตัวละครใน ROV คลิปแรก EP แรก5ชั่วโมงมัน1ล้านวิว5ชั่วโมง1ล้านวิว1ล้านวิวใน5ชั่วโมงกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเครื่องอ้นค้างครับเครื่องอ้นค้างเลยโทรศัพท์ค้างอ่ะคือแบบมันป๊อปอัพมันเด้งเยอะเกินไปใช่ใช่โทรศัพท์ค้างครับใช่ขอคุยกับยายจะคุยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแล้วแบบมันช็อกมันเลยบอกเฮ้ยล้านวิวแล้วแบบต่อมาแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นล้านหลายๆล้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช็อกตรงที่ว่าการีน่ามาวินนี่แหละมาผิดแล้วก็มีงานจ้างจากอ่ะกำลังจะถามแล้วเริ่มมีงานจ้างนี่คือหลังจากนั้นไม่นานนี่ใช่ไหมสามวันครับก็คือการีน่าติดต่อเข้ามาเลยต้องเอาเรื่องที่ถามอ้นกับคุณยายเนี่ยครับว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ที่เราอยากทำที่อยากทำก็หนึ่งเลยอยากแกล้งยายนี่แหละอ้นเป็นคนที่แสดงออกอะครับซึ่งเดเลยอะการที่แบบว่าปากไม่ปากแข็งจะไม่พูดอะไรเงี้ยแต่เราจะพยายามแสดงออกด้วยการที่แบบว่าให้เป็นผลงานหรือเป็นการกระทำแทนเช่นเราแกล้งเราเล่นกับยายแล้วแกล้งกับยายเนี่ยคือการแสดงออกในอีกแบบนึงว่าเราก็มีไอ้โมเมนต์นี้กับครอบครัวประมาณนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าให้อ้นฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ที่มองเกี่ยวกับเกมของเด็กก็อยากให้คุณยายฝากอะไรถึงเด็กๆที่เล่นเกมด้วยตลาดก็อยากให้ผู้ใหญ่อะครับลองลดความกดดันภายในบ้านดูก็ได้ครับเพราะว่า1คือความกดดันภายในบ้านอะครับคือทำให้เด็กอะครับมีโอกาสที่1เลยคือซึมเศร้าแล้วก็การที่เด็กอยู่กับตัวเองมากๆครับเขาดีอย่างนึงก็คือทำให้เขาพิจารณาได้ว่าตัวเขาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะครับในสมัยนี้นะแล้วก็อย่างนึงเลยครับคือเกมอะครับมันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวเด็กเสียหายด้วยมันอาจจะเป็นบันไดอีกบันไดนึงที่ทำให้เด็กรู้ว่าเกมที่เขาเล่นนะครับมันคือสิ่งนึงที่ทำให้เขามันเยียวยาเขาในช่วงเวลาที่เขาทุกข์ที่สุดก็ได้อย่าไปมองว่าเกมคือสิ่งที่ทำให้ลูกของเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเกมเลยครับผมไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเกมมันคนมันเปลี่ยนไปด้วยตัวเมื่อระยะเวลาเขาโตขึ้นเกมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาโตขึ้นแค่นี้อันนี้ฝากคุณยายพูดฝากบอกว่าเด็กๆเล็กๆก็เล่นพอดีอย่าได้เล่นมากเกินไปนะคะก็มีเวลาบ้างแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็แบบอย่างกับอ้นนี่นะคะเล่นก็ไม่เป็นไรคิดว่าเขาก็คงคิดได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะสรุปง่ายๆของคุณยายนะคะก็คือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยแบ่งเวลาให้ดีๆความรับผิดชอบของตัวเองกับการเล่นเกมให้มันพอดีกันแต่ถ้าเกิดพอโตแล้วมีวุฒิภาวะแล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถแบ่งเวลากันเองได้เลยค่ะเห็นว่าเป็นความเชื่อใจอ่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเราออนไลฟ์นะคะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเสน่ห์และจุดเด่นของเราออนไลฟ์เนี่ยก็คือทั้งคุณยายและคุณหลานอยู่ด้วยกันนะทุกคนว่าหวังว่านะคะก็จะได้เห็นความน่ารักของทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจบรายการเนี่ยยูกิก็จะแบบว่าไปตามดูอยู่เรื่อยๆในนะแต่นี่คือเราออนไลฟ์ค่ะ Let's go roll come on นี่ไม่พูดอะไรเลยเหรอเหนื่อยแล้วหรือว่าทุกคนคะและนี่คือรายการบุกรันเกมเมอร์ The Invader ครับผมของเราในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะไปบุกที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ค่ะทุกคนพฤหัส2ทุ่มตรงทางออนไลน์สเตชันนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบ See All เลยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆของออนไลน์สเตชันค่ะสำหรับวันนี้ยูกิเด็กยูเติ้นออนไลน์สเตชันครับผมและละออนไลฟ์ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมฟ้าใสไปแล้วนะก่อนไปเอาไอ้นี่ไปด้วย